ว่าข่าวกันต่อนะฮะเป็นเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะฮะก่อนที่จะไปฟังเปลวสีเงินด้วยต้องจดหัวไว้แบบนี้คือเปลวสีเงินวันนี้เนี่ยหัวข้อคือผู้นำง่าวระบบรัฐสภาผู้นำง่าวนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าผู้นำง่าวคืออะไรก่อนจะไปเปลวสีเงินเนี่ยนะให้ดูเรื่องนี้ก่อนฮะเป็นการเขาเรียกว่าวิวาทะกันนะตอบโต้กันไปมาจับคู่ถูกคู่ไหมคุณระหว่างทางเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลนะฮะนั่นก็คือพี่วันอยู่บำรุงนะครับแล้วก็รังสีมันโรมคือก่อนหน้านี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ว่าสภาล่มอะไรกันไปนี่นะฮะรังสีมันโรมเนี่ยก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กโจมตีเพื่อไทยแหละบอกว่าโอ้โหจ้องแต่จะเล่นเกมทางการเมืองเนี่ยมีกฎหมายที่เป็นกฎหมายของฝ่ายค้านโดยเฉพาะของพรรคก้าวไกลทำงานกันมา 3-4 ปีเนี่ยประมาณ3ปีเนี่ยนะฮะกำลังจ่ออยู่แล้วอ่ะพรรคเพื่อไทยอ่ะไม่เอาได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะเรื่องนี้เนี่ยคุณวันอยู่บำรุงก็โพสต์เฟซบุ๊กเลยนะครับก็บอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยมีความคิดเห็นไม่ตรงกับรัฐบาลไม่สนับสนุนรัฐบาลเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ฝ่ายค้านที่ไปสนับสนุนรัฐบาลนี่สิแปลกประหลาดอ๋อนี่คือโพสต์ของคุณวันใช่ไหมตอบโต้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอโพสต์อันนี้ปุ๊บนะฮะมีคนนึงเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีการยกคำพูดของรังสีมันโรมขึ้นมานะฮะบอกว่าการเล่นเกมสภาล่มเพื่อให้ประยุทธ์ยุบสภานั้นเป็นการดิสเครดิตสภาเสียมากกว่าพร้อมยืนยันส.ส.มีหน้าที่เข้าสภาเพื่อผ่านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อชาติแล้วคนคนนี้นะฮะเนี่ยอันนี้เขาโค้ชคำพูดของรังสีมันโรมขึ้นมาเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามว่าเล่นบทอะไรกันอยู่ครับนี่เหมือนตั้งคำถามกับเจ้าของโพสต์ถามพี่วันนะพี่วันอยู่บำรุงก็เข้าไปตอบบอกว่าอ้าวเฮ้ยวันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันแล้วก็แปะภาพเนี่ยที่เป็นเล็กๆเนี่ยยาวเหยียดออกมานี่นะครับเป็นสิ่งที่รังสีมันโรมเคยโพสต์เอาไว้เมื่อ9พฤศจิกายนปีที่แล้วว่ายังไงหลักใหญ่ใจความคือว่ารังสีมันโรมเคยพูดเอาไว้ว่าองค์ประชุมเป็นของรัฐบาลซึ่งในความหมายคือมันไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายค้านเนี่ยจะอยู่ไม่อยู่อะไรยังไงแบบนี้ถ้ารัฐบาลเนี่ยไม่มีเสถียรภาพในการคุมเสียงข้างมากเนี่ยคุมไม่ได้การจะผ่านกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยมันก็จะไม่สำเร็จวันนั้นบอกว่าองค์ประชุมเป็นของรัฐบาลแล้วมาวันนี้จะบอกว่าองค์ประชุมเนี่ยเป็นของฝ่ายค้านด้วยหรืออย่างนั้นหรือเนี่ยนี่คือสิ่งที่เหมือนกับว่าพี่วันเนี่ยก็สวนออกมาแล้วมันมีอีกโพสต์นึงที่โอ้โหแสบเข้าไปในซวงเลยนะฮะยังไงคะพี่วันอยู่บำรุงเนี่ยโพสต์ข้อความนะฮะเย้ยหยันอีกบอกว่าอวดเก่งในสภาแต่อ่อนด้อยในเกมการเมืองโชว์เหนือโชว์หล่อผ่านสื่อแล้วให้คนมาอวยอย่างนี้ก็ไม่เอาแฮชแท็กนี่ชาวบ้านยังไม่รู้จักว่าเมืองเป็นผู้แทน อันนี้พูดหมายถึงหัวเราะกราฟด้วยนะฮะเนี่ย คือในขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางฝ่ายค้านก็โจมตีรัฐบาลโดยเฉพาะพลังประชารัฐเหลือเกินบอกว่าเขามีปัญหากันนั่นนู่นนี่ทะเลาะกันไปเคลียร์ให้จบก่อนตอนนี้แหละฝ่ายถามกลับไปแล้วครับฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องไปเคลียร์กันมาให้ได้ก่อนนะฮะก็ทะเลาะกันเองด้วยภาษาบ้านๆที่เราคุยกันในภาษาข่าวก็คือว่าเอ้ากัดกันเองตอนนี้กัดกันเองแล้วใช่ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าเขาจะกัดกันอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะประธานวิปรัฐบาลครับนายนิโรธสุนทรเลขานะครับส.ส.ของพลังประชารัฐในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็มั่นใจนะครับบอกว่ากฎหมายของรัฐบาลเนี่ยมันผ่านไปหมดแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเห็นสภาล่มเนี่ยไม่ใช่ล่มวันที่เป็นกฎหมายของรัฐบาลกฎหมายสำคัญของรัฐบาลผ่านไปหมดแล้วไอ้ที่ล่มเนี่ยเหมือนจี้จุดเหมือนกันนะฮะฝ่ายค้านมาฟังอาจจะรู้สึกว่าอ้าวว่าฉันหรือเปล่าไอ้ที่ไม่ผ่านนะมันเป็นกฎหมายของฝ่ายค้านที่คุณเสนอเข้ามาเองนั่นแหละไอ้ที่ล่มนั่นน่ะคือถึงสภาจะล่มก็ไม่เกี่ยวแล้วว่ากฎหมายของรัฐบาลที่สำคัญต่อประชาชนเนี่ยเขาผ่านไปหมดแล้วสอดรับกับรัฐมนตรียุติธรรมนะฮะนายสมศักดิ์เทพสุทินก็บอกว่าพรบ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงนะฮะจะเสร็จทันในสมัยรัฐบาลนี้แน่นอนเพราะว่าการพิจารณาของกมธ.เนี่ยไม่น่าจะติดปัญหาอะไรรอเพียงผู้ที่จะแปรยติยื่นเรื่องภายในวันที่9กุมภาก็จะรู้ว่ามีมากน้อยเพียงใดเห็นไหมฮะในขณะที่ฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะโอ้โหตอนนี้เนี่ยกัดกันเองตีกันเองเอาค้อนทุบหัวกันอยู่แล้วสาวไส้กันออกมาอยู่แล้วนะฮะฝ่ายรัฐบาลก็ชิวๆบอกอารมณ์เหมือนตะไบเล็ดรอฮะทะเลาะกันไม่เสร็จงอนยังไงของเราก็ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้คือวิปรัฐบาลเขาบอกกฎหมายสำคัญสำคัญที่เสนอโดยฝากรัฐบาลผ่านไปหมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะปิดสมัยประชุมสภา28กุมภาพันธ์นี้ด้วยนะใช่มีภาพการ์ตูนนะฮะมาดูการ์ตูนกันหน่อยแล้วมาดูกันหน่อย
การ์ตูนของบัญชาคามินนะกูว่าแล้วอ้าวเป็นกรอบใหญ่ๆขึ้นมาเป็นบุคคลอยู่3-5คนเนี่ยนะเหนื่อยหอบแฮกเลยล่ะแล้วก็บอกว่านี่มันยังไปต่อได้อีกเหรอเหมือนเป็นคำถามถามถึงบุคคลเมื่อกี้ทำเสียงหอบแฮกให้เลยเหรอฮะ อ่านตามครับเหนื่อยแทนเขาไงแล้วก็บอกโอ้ยนี่มันยังไปต่อได้อีกเหรอฝ่ายทุบเขาว่าอย่างนั้นคือกลุ่มบุคคล 4-5 คมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฝ่ายทุบส่วนที่เป็นฝ่ายถูกทุบเนี่ยโหเดินลากกันไปค่ะสังขารนี่บาดเจ็บไม่น้อยนะหมายถึงใครก็ไม่รู้พยายามจะดิ้นรนเดินไปต่อคือพยายามดูอยู่ว่า4คนที่ทุบแล้วก็นอนกันเกลื่อนกลางหอแพ็กแฮกกันเนี่ยใครคล้ายใครบ้างเนี่ยคุณผู้ชมลองช่วยกันดูหน่อยสิฮะน่าจะเป็นฝ่ายค้านไม่น่าแหลมๆหน่อยมีหน้าแหลมๆเอาฝ่ายถูกทุบเนี่ยที่ยังไปต่อได้เนี่ยเอาแล้วแหละเราก็ดูประมาณว่ามันน่าจะเป็นลุงตู่อ่ะน่าจะเป็นคุณลุงใช่ไหมแต่ว่าถึงแม้จะบาดเจ็บแต่ก็ไปต่อได้แต่ในขณะที่โอ้โหฝ่ายทุบเนี่ยนะฮะก็เหนื่อยอยู่เกินกราดกันอยู่ฮะทั้งดาบทั้งไม้เลยนะกองทุบไปยังไงก็ไปต่อค่ะ